แล้วก็เดินตัดหน้ารถสิบล้อถามว่าผมเป็นคนขับรถสิบล้อไปทับเขาหรือเปล่าฮะผมอนุญาตให้เขาตัดสินใจแล้วผมไม่ได้บังคับเขาแต่ผมได้เตือนเขาว่าอย่าข้ามมิฉะนั้นรถจะชนได้พระเจ้าทราบดีว่าในโลกนี้มีศัตรูของคุณที่เกลียดคุณเหลือเกินมันอยากจะเข้ามาลักและฆ่าและทำลายคุณเสียพระองค์จึงได้บอกกับคุณว่าให้อยู่กับพระองค์และคุณสามารถอยู่สนิทกับพระองค์ได้โดยการดำเนินตามคำสอนของพระองค์แล้วด้วยนั้นแหละคำแช่งสาปไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้เห็นไหมงั้นเมื่อสิ่งร้ายเกิดขึ้นแทนที่คุณจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณควรจะมองไปที่ไหนก่อนที่ตัวคุณเองว่าตลอดที่ผ่านมาคุณดำเนินในความรักของคนอื่นหรือเปล่าคำพูดของคุณเต็มด้วยความรักไหมความคิดของคุณเต็มด้วยความรักหรือไม่และนอกเหนือจากเรื่องของโรคทุกโรคแล้วพระคัมภีร์กล่าวถึงความทุกข์ใจทุกอย่างแล้วเมื่อคุณอ่านดูตลอดนะครับคุณจะพบปัญหาแบ่งได้เป็น3ด้านหลักๆ 1. โรคภัยไข้เจ็บ 2. ความขัดสนคุณปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นคุณปลูกอะไรก็มีหนามเห็นไหมคุณทำอะไรคนอื่นก็เอาไปใช้หมดพวกคุณบางคนอาจจะทำงานเสร็จเงินเดือนออกภายในวันแรกคนอื่นก็เอาไปใช้หมดแล้ว อันนั้นอยู่ในสภาพของความแช่งสาปนะครับและประการที่3คือความพ่ายแพ้พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงชนชาติอื่นจะเข้ามาแล้วจับลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายไปเป็นเชลยตัวท่านเองก็ต้องไปเป็นเชลยด้วยนี่คือสามด้านหลักๆที่เราพบได้เกี่ยวกับคำแช่งสาปถามว่าวันนี้พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ในสภาพเหล่านี้ไหมเราได้รู้แล้วนะครับคำแช่งสาปคืออะไรคำแช่งสาปก็คือสิ่งร้ายๆทั้งหลายนั่นเองคราวนี้เราไปดูพระพรกันบ้างเราไปดูในบทเดียวกันนี่นะฮะตั้งแต่ข้อที่1ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านแล้วระวังที่กระทําตามพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ผมขอบอกเลยว่าถ้าคุณดําเนินในความรักตามพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกนี่คือชัยชนะนะครับนี่คือความมั่งคั่งพระพรเหล่านี้จะตามมาทันท่านเมื่อคุณเชื่อฟังนี่คือพระพรที่จะตามเข้ามาถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านท่านทั้งหลายจะรับพระพรในเมืองท่านทั้งหลายจะรับพระพรในทุ่งนาถ้าคุณไม่อยู่ในเมืองคุณก็อยู่ในทุ่งนาถ้าคุณไม่อยู่ในทุ่งนาคุณก็อยู่ในเมืองคุณจะได้รับพระพรในทุกทุกที่พงพันธุ์ของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพันแห่งสัตว์ของท่านจะรับพระพรคือฝูงวัวของท่านที่เพิ่มขึ้นฝูงแกะของท่านที่เพิ่มลูกขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ได้รับพระพรหมดพระเจ้าจะอวยพรทุกสิ่งที่เป็นของคุณเห็นไหมพระเจ้าจะอวยพรทรัพย์สินของคุณด้วยกระจาดของท่านและวางนวดแป้งของท่านจะรับพระพรท่านจะรับพระพรเมื่อท่านเข้ามาและท่านจะรับพระพรเมื่อท่านออกไปถ้าคุณไม่เข้ามาคุณก็ออกไปถ้าคุณไม่ออกไปคุณก็เข้ามาถ้าคุณไม่อยู่ข้างในคุณก็อยู่ข้างนอกถ้าคุณไม่อยู่ข้างนอกคุณก็อยู่ข้างในพระเจ้าอวยพรคุณไปจนถึงเตียงนอนคุณนั่นแหละเห็นไหมเมื่อคุณนอนในความรักเตียงของคุณก็เต็มไปด้วยพระพรเมื่อคุณนั่งอยู่ในความรักเก้าอี้ของคุณก็เต็มไปด้วยพระพรเมื่อคุณเดินไปด้วยความรักคุณก็เต็มไปด้วยพระพรทราบหรือไม่ว่าพระพรตอนนี้คุณไม่ต้องไปวิ่งตามแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปที่นั่นเพื่อไปรับพระพรพระพรอยู่เหนือศีรษะของคุณแล้วเช่นเดียวกับคำสาปแช่งกันตามทันคุณคุณไม่สามารถหนีคำแช่งสาปได้เมื่อคุณไม่ดำเนินในความรักพระพรของพระเจ้ามาตามทันเช่นเดียวกันผมไม่สนใจนะครับว่าคุณจะเป็นนักวิ่งทีมชาติคุณวิ่งหนีพระพรของพระเจ้าไม่ได้เพราะพระพรของพระเจ้าวิ่งเร็วกว่าคุณและในที่สุดพระพรของพระเจ้าจะต้านทันคุณเอเมนพระเจ้าจะทรงกระทำให้ศัตรูผู้ลุกขึ้นต่อสู้ท่านพ่ายแพ้แก่ท่านคุณจะพ้นจากความการเป็นผู้พ่ายแพ้แต่คุณจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะ
ขาจะออกมาต่อสู้ท่านทางหนึ่งและหนีจากท่านเจ็ดทางสำหรับคำสาปแช่งแล้วเมื่อคุณออกไปสู้กับเขาเนี่ยคุณต่างหากที่จะหนีจะเจอไปเจ็ดทางแต่เมื่อพระพรของพระเจ้าอยู่กับคุณใครก็ตามที่มาต่อต้านคุณมันจะแตกกระเจิงไปเจ็ดทางพระเจ้าจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ฉางของท่านและบรรดากิจการที่ท่านกระทำและพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านพระเจ้าจะทรงตั้งท่านให้เป็นชนชาติบริสุทธิ์แด่พระองค์ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้วถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและดำเนินในบัญชาของพระองค์และชนชาติทั้งหลายในโลกจะเห็นว่าเขาเรียกท่านตามพระนามพระเจ้าและเขาทั้งหลายจะเกรงกลัวท่านคุณไม่ต้องกลัวคนอื่นต่อไปคนอื่นต่างหากที่จะเกรงกลัวคุณเอเมนพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ของตัวท่านเองผลของฝูงสัตว์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปริญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่านถ้าหากคุณเป็นเกษตรกรและพระพรของพระเจ้าลงไปที่ดินลงไปที่ต้นไม้ของคุณลงไปที่พืชผลของคุณถามว่าคุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมพระเจ้าจะเปิดข้างฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่ท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านอะไรที่มือคุณทำอยู่การงานใดก็ตามที่คุณทำอยู่พระเจ้าจะประทานพระพรให้และท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืมและท่านจะไม่ขอยืมเขาผมมีคำถามนะครับถ้าเกิดความขัดสนเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าข้อนี้เป็นจริงให้กับคุณได้หรือเปล่าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นฝ่ายให้ยืมไม่ใช่เป็นฝ่ายขอยืมดังนั้นฟันธงเราได้เลยว่าพระเจ้าต้องการให้เรามั่งมีเห็นไหมพระพรของพระเจ้าทำให้เรามั่งมีถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่หางกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวนี่ใช่ให้ต่ำลงและถ้าท่านไม่หันเหไปจากถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายไปติดตามปฏิบัติพระอื่นคุณจะเห็นพระพรนะครับเป็นการย้อนสอนของคำสาปแช่งคำสาปแช่งจะทำให้เกิดความเจ็บป่วยในทุกรูปแบบส่วนพระพรนั้นจะทำให้มีสุขภาพที่ดีคำสาปแช่งจะทำให้คุณขัดสนแต่พระพรจะทำให้คุณบ้างท่านและคำสาปแช่งจะทำให้คุณเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พระพรจะทำให้คุณเป็นฝ่ายชนะเอเมนบอกคนข้างๆนะครับพระเจ้าประทานพระพรให้กับคุณแล้วพระเจ้าประทานพระพรแล้วจงแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือพระพรอะไรคือคำสาปแช่งพระเยซูไม่เคยกล่าวว่าขโมยย่อมมาเพื่อที่จะแอบเอาพระพรที่ซ่อนมาให้ขโมยย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเป้าหมายของมันคือทำลายไม่ให้เหลือซากดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมความขัดสนไม่เคยถวายเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเกิดคุณไปไหนมาไหนคุณต้องเป็นภาระของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคุณไม่สามารถเป็นพยานที่ดีได้นะครับงั้นพระพรคืออะไรพระพรจากตรงนี้แล้วคือสิ่งดีๆที่มาจากพระเจ้าคือสุขภาพ